สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับคลิปนี้ก็มาอยู่เหมือนเดิมครับ Xshot Server G นะครับกับลูกซอง EX ม่วงรุ่นอัปเกรดเป็น 8.5 นะครับผมวันนี้ผมก็มาลงประตูผี2แบบยาก2คนนะครับกับคนจีนอีก1คนไม่รู้ใครเหมือนกันนะครับก็หลังจากที่ผมลงคลิปเล่นปืนนี้กับโหมดอารามไปแล้วแล้วคือปืนแม่งแรงสัตว์นะครับทีนี้ผมก็เลยแบบว่าอยากเอามาเล่นกับประตูผี2ไงที่ว่าบอสมันฆ่ายากๆเนี่ยผมอยากรู้ว่าปืนนี้จะเอาอยู่หรือเปล่าแต่ดูแล้วท่าทางปืนนี้น่าจะเอาอยู่นะครับผมโอเคแต่ก็อย่าลืมเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบมากครับมีคนเข้ามาแล้ว3คนอ๋อมันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมตอนนี้กระทืบไลท์หน่อยครับกระทืบไลท์กระทืบไลท์จัดมาอ่ะรอบที่4แล้วรอบนี้รอบที่4อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้กดมันกด F1 ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้น่าจะกด F1 ไม่ได้เพราะว่ามันมีหลอดพลังโจมตีไงตอนนี้ทุบๆแทนปึ๊บหมดยังมารอบบอลแล้วนี่ระเบิดใจดีของเราปึ๊บโยนไปที่หนึ่งใช้สกิลของปืนเลยครับบอกเลยครับว่าบอสตายอย่างง่ายดายนะครับผมเพราะว่าปืนเราโกงไงปืนเราแรงเราไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราจะแพ้แต่มันเปลี่ยนสีแล้วเว้ยเนี่ยสีเนี้ยสีนี้ยิงเข้าแรงดีไอ้กดผิดต้องกดยิงรัวดิรัวเข้าไปรัวเข้าไปปืนนี้มันเป็นปืนแจกฟรีใช่ไหมเนี่ยผมฆ่าตัวตายได้ไหมขอฆ่าตัวตายเดี๋ยวยิงบอสเข้าไปยิงบอสเข้าไปผมจะเก็บระเบิดไว้นะครับแล้วก็สกิลของปืนนะครับเอาไว้ใช้คอมโบคู่กันนะนี่ก็สบายสบายจัดการได้สบายสบายเลยนะครับไม่คิดอะไรมากใช้สกิลของปืนไปเลยใช้ได้ไหมกี้แม่งกดใช้ไม่ได้อัดเข้าไปรัวๆงี้เลยครับผมอย่างแรงอะบอกเลยอันนี้ยิงไม่เข้าหลบก่อนหลบบอสก่อนเขาพิมพ์อะไรมาเนี่ยอ่านไม่ออกใครอยู่ข้างผมวะคิดไปเองนึกว่ามีใครมาทำอะไรอยู่ข้างคิดไปเองนี่หว่าอันนี้ก็ยิงเสานะครับนิ่งมากอ่ะคือแบบนิ่งอ่ะนิ่งจริงๆอันนี้พ่นไฟนะครับฮึบลบระวังเดี๋ยวถ้าเกิดมันเปลี่ยนสีรอบนึงอ่ะไอ้ที่เป็นแบบว่ายิงเข้าแรงๆอ่ะผมบอกเลยว่าตายแน่รอบเนี้ยมันตายแน่เร็วดิเปลี่ยนล่างดิเร็วจะยำเปลี่ยนล่างเร็วๆๆๆเออแม่งไม่เปลี่ยนนาทีเนี่ยรอบเนี้ยตายแน่บอกเลยเปลี่ยนล่างแล้วระเบิดเจดีเฮ้ยหมดกระสุนหมดกระสุนหมดเชี่ยอดเลยเออก็ได้อยู่พอได้อยู่ตายแน่ครับรอบนี้บอสทำไมยิงไม่เข้าวะเปิดเกาะอะไรตอนนี้เนี่ยตายดิตายทีดิรอบนี้แหละเรียบร้อยบอสตายตายแล้วเออแล้วมีคนบอกว่าเดี๋ยวพอเล่นจบเนี่ยเดี๋ยวเปิดกล่องให้ดูหน่อยได้เดี๋ยวผมจัดให้ครับผมก็อยากรู้ว่าเซิร์ฟเวอร์จีนอ่ะเขาเปิดแล้วได้ของอะไรกันบ้างนะครับเผื่อแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรใหม่อย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คงจะเป็นกล่องที่ดรอปมานะครับก็
ได้อะไรบ้างเนี่ยอ่านไม่ออกมาเรารับมาดูนะครับว่าเราได้อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นกล่องรูปแบบใหม่นะครับถ้าเป็นของไทยก็จะเปิดได้แค่ชุบเกิดชุบเลือดแล้วก็ชิ้นส่วนเอาไว้หลอมีดแอนตี้ท็อกซินใช่ปะมาดูซิว่าเซิร์ฟจีนเนี่ยเปิดได้อะไรผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเปิดได้อะไรบ้างแต่เลข3เนี่ยน่าจะเป็น3ครั้งแน่นอน3ครั้ง1ครั้งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเปิดได้อะไรบ้างได้ชุบเลือด20 F ค้าง10ชุบเกิด5แล้วก็ผงวิเศษเอาไว้เรียนสกิลสัตว์เลี้ยง3ชิ้นชิ้นส่วน3ชิ้น1ชิ้นมีแค่นี้เนาะก็จังถือว่าเป็นของใหม่นะครับผมถึงจะได้ไม่เยอะมากมายนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ